คือทอดดีคือทอดเต้าคั่วมลังฟังแต่เสียงอยากเห็นหน้าผู้เพิ่นเทศนาฟังเสียงจ่าสั่งมาหมู่ชวนให้หวนคิดหูพระธรรมเจ้าศาสดาศรัทธาดีอุ้ยหนอคนฟังพี่น้องเอ๋ยฟังหลายอันมาแล้วฟังหลายแล้วอย่าเฝ้าเบื่อเพื่อให้เห็นบ่อนแจ้งถ้าแหลงเว้าสู่ฟังเอาประวัติพ่อสังเขปตั้งแต่ครั้งก่อนมาบวชเป็นทรงลงซีดีเป็นเสียงล้ำลองเหย้าอีสานพี่เรียกซื้อขานแต่ข้าวกี้เด็กชายนวลน้อคุณพ่อนามสกุลยอดหอพ่อแม่แผงปานแก้วเด็กชายนุ่นหรือนายสมภพยอดหอเกิดจากดินกินกลางหญ้าลูกชาวนาบ้านป่าที่บ้านแพทย์ตำบลแพทย์อำเภอคำตากาเคหาห้องดอกบอนนอนเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2492เด้อพี่น้องแดนพินเมืองสกลเป็นคนดีลูกพ่อจูแม่สอนว่านอนสอนในในหัวใจอยากทดแทนพระคุณไทยสองเผื่อพ่อและแม่ตัดสินใจแน่แล้วจึงไหลบ้านเก่าหลังบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งทางแดนพินดินอุบลอยู่บ่ดลล่าสึกขาตาวคืนมาบ้านซอยทำงานที่ทำได้ตามมีใส่คนบ้านป่าตามประสาพื้นบ้านจนได้ไงมามีนิสัยชอบค้นคว้าสิ่งใหม่ๆในชีวิตคิดไปตามแนวทางคิดไปหลายแนวทางระวังไว้ข้าน้องหลุ่นย่ำมีบุญงานบ้านตามสถานบ้านต่างๆขึ้นชกมวยได้ค่าจ้างตามแท้แต่สิมีเรื่องภาคหนังจังสี่ก็บ่ค่อยคือกันแถวเมืองลาวแดนเขมรก็แม่นไปมาแล้วเป็นโคศกเสียงแก้วย่ำมีงานก็เคยผ่านประสบการณ์มีรอบด้านแต่ข้าวนั้นผ่านมาอยากเหตุนั้นให้ก้าวหน้าจึงเฝ้าเล็งแสวงหาวันเวลามีความหมายให้ใหญ่งามน้ำกาตัดสินใจหนีหน้าหาทำงานตั้งประเทศเกิดเหตุขึ้นเฉพาะหน้ามีหลายเรื่องที่ซอยทำเพราะรักความเป็นธรรมยังถูกจับอีกซ้ำเคยติดคุกตั้งหลายคราอาสาตนเป็นผู้นำซอยหาทางแก่แนวเป็นคนหม่อย้อมแพ้เห็นคนไทยถูกลังแกบ่ถือกองคุ้มของสิทธิทุกๆครั้งคนไทยได้เพิ่งหาหลายประเทศน้อแม่ป้าได้ห้อนหำคันคิดไปนับถืออิสลามกะแม่นหลายปีได้ศึกษาไปได้ความหูหูปัญหาในหลายอย่างได้เห็นความแตกต่างเพื่อนำเอาแก่นแท้มาเว้าสู่ฟังออกจากนั้นไปต่อตั้งนับถือคิดอีกหลายปีได้ไปเห็นประเภทนี้ต่างเมืองหลายเรื่องประสบการณ์อันต่อเนื่องกับเมืองไทยแดนพินดินสยามบ้านเกิดเข้าหันมาเข้าศาสตร์พุทธโธโง่มาเป็นแม่เข้าเอาพระพุทธเป็นแก่นหลักปักใจตรงลงความคิดมอบกายถวายเนื้อ
สลัดกางเกงเสื้อโขนหัวเตรียมตั้งท่าห่มผ้าเหลืองสมราคาด้วยศรัทธาตั้งมั่นหันหน้าเข้าวัดว่าทุกวันคืนก็ตั้งหน้าเพียรทำปฏิบัติฝึกตัวเองให้เข่งขัดหัดให้มีความหอมย่อมถวายกายเนื้อบวชเป็นสงฆ์ดำรงต่อโดยท่านพระครูภาวนาปัญญาพร้อมท่านพอเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้มีคุณล้นใหญ่โตนามฉายาโชติปัญโญจังแม่นโกบ่งบอกถึงความหมายณวัดเนินพะเนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายถิ่นหมายใจไว้เป็นพระสงฆ์ออกผู้ดงไกลไกลทั้งพระไตรก็ฝึกอ่านจนเกิดความชำนาญทั้งแตกฉานเอามาขานกาวเว้าให้เฮาได้แม่นนั่งฟังหวังในในโอ้ยหนอคนฟังเออ